หน่อยนะคะจะได้มีภาพสวยๆนะคะจะได้มีภาพสวยๆนะคะมีป้ายทางด้านนี้มานะคะเขียนว่าเบื่อประยุทธ์หยุดรัฐธรรมนูญ60นะคะพี่น้องที่อยู่ด้านหลังสามารถขยับเข้ามานั่งทางด้านหน้าได้ขยับเข้ามาชิดกันได้มีรถ VR จอดอยู่ด้านหน้าเลื่อนให้พวกเราหน่อยนะคะโอ้มันหอนนะคะรถ VR ด้านหน้าเลื่อนให้พวกเราหน่อยนะคะดิฉันหอนเองค่ะไม่ก็ดิฉันมันหอนนะคะนะคะรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถ้าไม่แก้ถ้าไม่แก้ถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนถ้าไม่รับร่างของประชาชนวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนของ1,732รายชื่อมาเพื่อแสดงพลังต่อหน้ารัฐสภาให้รับรู้ว่าราษฎรได้นำรายชื่อของพวกเรามาถึงที่นี่แล้วและต้องรับพิจารณาภายในวันนี้และพรุ่งนี้ทันทีอย่ารีรอนะคะลำดับต่อไปเราจะไปพูดถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับ2560ขอเสียงปรบมือให้คุณไอติมพระฤทธิ์วัชรสินธุกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเมื่อกี้ทางพิธีกรบอกว่าให้ปรบมือให้กับไอติมนะครับความจริงวันนี้ไม่ควรต้องปรบมือให้ไอติมครับวันนี้ควรปรบมือให้ไอลอครับหัวข้อที่รับมอบหมายมาพูดในวันนี้คือปัญหาและที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผมคิดว่าผมคงต้องไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับในการมาพูดถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพราะผมเชื่อว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่แหละเป็นเหตุผลที่เราสามารถมารวมตัวกันได้ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนั้นได้เล็งเห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นที่มานะครับที่ถูกร่างในช่วงที่รัฐบาลมาจากคณะรัฐประหารและไม่ได้เปิดให้ประชาชนในหมู่มากนั้นได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาออกแบบและแสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการประชามติที่บางกลุ่มมักชอบอ้าง16ล้านเสียงแต่เป็น16ล้านเสียงที่ลงคะแนนในบรรยากาศที่บางครั้งต้องจำใจเลือกจำใจรับรัฐธรรมนูญนี้ไปก่อนเพื่อได้การเลือกตั้งมาเร็วที่สุดเป็น16ล้านเสียงที่ลงคะแนนเสียงในบรรยากาศที่ไม่ได้เปิดกว้างไม่ได้เป็นประชามติที่เสรีและเป็นธรรมไม่ได้เป็นประชามติที่ฝ่ายที่ออกมาคัดค้านนั้นสามารถรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลหรือว่าหาเสียงได้แต่กลับถูกปิดกั้นและถูกดำเนินคดีเป็น16ล้านเสียงที่มาลงประชามติที่มีคำถามพ่วงที่ซับซ้อนและชี้นำไม่เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลแต่นอกจากที่มาและกระบวนการจะเป็นกระดุมนัดแรกที่ติดผิดแล้วขบมีรถ VOSทะเบียนอะไรครับมีรถใกล้เขามีรถเดียวครับไม่ว่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนอกจากปัญหาถึงของที่มาและกระบวนการที่เป็นการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วเรายังมาเจอปัญหาในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่ห่างเหินจากความเป็นประชาธิปไตยสากลและไม่ทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้นะครับว่าเราต้องการจะมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่สิ่งเดียวที่ผมเห็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำได้ในห่วงเวลา20ปีคือย้อนหลังการพัฒนาการเมืองไปเกิน20ปีให้ต่ำต้อยกว่าความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญฉบับ2540เมื่อวันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญและวันเกิดปีที่27ของผมเมื่อปีที่แล้วผมได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับคุณเต๋ายิ่งชีพเป็นครั้งแรกว่าเราจะรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรผมได้มีโอกาสรับฟังแนวคิดของคุณฟอร์ดทัชเทพเป็นครั้งแรกเราต่างเห็นถึงความจำเป็นที่ว่าแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปัญหานั้นเราต้องมาร่วมกันลงมือแก้ไขพอถามคุณยิ่งชีพกลับไปว่าการล่า 50,000 รายชื่อซึ่งเปรียบเสมือนประตูบานเล็กๆที่เขาเปิดไว้ให้ในการแก้ไขสภาพประชาชนนั้นจะเป็นได้จริงมากน้อยแค่ไหนคุณเป๋ายิ่งชีพก็พูดจากประสบการณ์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
เพราะว่าการล่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อนั้นไม่ได้เป็นการไปกรอก Google Form ที่ยืนยันตัวตนไม่ได้แต่เป็นการที่แต่ละคนนั้นต้องเอาบัตรประชาชนและก็สำเนาบัตรประชาชนมายืนยันถึงที่แต่ผ่านมาเพียงไม่กี่เดือนผ่านมาเพียงไม่ถึง1ปีนะครับประชาชน 1,733 2คนได้ทำให้เห็นว่าความหวังและความฝันของเรานั้นเป็นจริงได้แล้วแต่ทั้งหมดนี้และวันนี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของความฝันเราเท่านั้นนะครับเพราะความฝันของเราจะสิ้นสลายทันทีถ้าเกิดว่ารัฐสภาในวัน2วันข้างหน้าโหวตผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการปรับโครงสร้างของประเทศอย่างชัดเจนเป็นการลักไก่ทำเหมือนกับว่าจะแก้แต่ไม่ได้พร้อมจะแก้ให้ประเทศเราเดินกลับสู่หนทางประชาธิปไตยวันนี้ผมเลยขอใช้เวลาต่อไปนี้ตักเตือนและดักทาง2ปรากฏการณ์ลักไก่ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดรัฐสภาไม่พิจารณาร่างของฉบับประชาชนปรากฏการณ์ลักไก่ปรากฏการณ์ที่1คือปรากฏการณ์สสรล็อกสเปคถ้าท่านดูข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลท่านจะเห็นว่าฟังดูผิวเผินเหมือนจะดูดีเหมือนจะมีการแก้ไขมาตรา256ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึงแม้กระบวนการนี้จะใช้เวลา 1-2 ปีขึ้นไปแต่ก็ดูเหมือนกับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ถ้าเราทำตามสุภาษิตหนึ่งของประเทศอังกฤษที่เขาบอกว่า the devil is in the detail หรือว่าความเลวร้ายนั้นอยู่ในรายละเอียดดูรายละเอียดของข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลเราจะสังเกตเห็นถึงข้อกังวลบางอย่างเราจะสังเกตเห็นว่าในสภาร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอมานั้นมีสมาชิก200คนก็จริงแต่มีเพียง150คนที่มาจากการเลือกตั้งยังคงมี50คนที่มาจากการแต่งตั้งหลายท่านอาจจะบอกว่ายังพอรับได้แม้ไม่ได้ตั้ง 100% แต่ว่าถ้าเราไปดูองค์ประกอบ50คนนั้นเราจะเห็นถึงเจตนาต้องเห็นที่พยายามจะสืบทอดอำนาจของระบอบคสช.จาก50คนนั้นนะครับมี20คนที่เป็นตัวแทนรัฐสภาที่ใช้คำว่ารัฐสภาไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ามีการมอบโควต้าให้กับผู้สภาที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจนั่นหมายความว่าใน20คนที่เป็นตัวแทนของรัฐสภาคุณจะมี7คนแล้วนะครับที่เข้ามาเป็นตัวแทนของรัฐสภาและอีก7คนที่เป็นตัวแทนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ตามไปแล้ว14คนที่สนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันมาดูอีก20คนที่มาจากการประชุมอธิการบดีผมขอไม่กล้าร่วมเพราะอธิการบดีนั้นจะเลือกคนที่มีทักษะในการเมืองและถูกดีแต่แต่ถ้าไปดูอีก10คนที่เหลืออยู่ใน50คนที่ดูผิวเผินเหมือนจะเป็นความหวังที่เราฝากไว้ได้คือ10คนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วเราไปดูว่าในมาตราที่เขาเขียนไว้เนี่ยนิสิตนักศึกษานั้นใครเป็นคนเลือกพี่น้องรู้ไหมครับประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับนิสิตนักศึกษาเองก็ไม่ได้เป็นคนเลือกแต่กกต.เป็นคนเลือกนี่คือการลักไก่แบบล็อกสเปคสสร.เพื่อให้ดูเหมือนกับว่าจะมีการแก้เพื่อให้ดูเหมือนกับว่าหนทางนี้จะกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่มันจะนำเราไปสู่กระบวนการที่เราวนอยู่ที่เดิมมาถึง2ปีแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นจับตามองดีๆนะครับว่ารัฐสภาในวัน2วันนี้จะผ่านโหวตให้กับสสร.ที่มี50คนที่มีที่มาจากการแต่งตั้งหรือไม่แล้วถ้าผ่านนั้นเราจะเพิ่งดีใจแต่ต้องบอกมาคัดค้านแต่นั่นไม่ใช่การลักไก่ปรากฏการเดียวนะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลนั้นระบุไว้ในข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่การปรากฏการลักไก่ปรากฏการที่2คือปรากฏการสว.ลอยนวลถ้าเราไปดูถึงข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลเราจะเห็นว่าข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีประเด็นไหนเลยนะครับที่ไปแตะถึงอำนาจและที่มาของวุฒิสภา250คนปัจจุบันทั้งที่วุฒิสภาชุดนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นจุดรวมและเป็นรูปธรรมที่สุดของการสืบทอดอำนาจและความวิปริตในระบบการเมืองปัจจุบันความวิปริตในอำนาจที่สว.มีในการมาเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสส.500คนที่ทำให้พอคำนวณเชิงคณิตศาสตร์ออกมาแล้วเนี่ยมันหมายความว่าคณะกรรมการสรรหาสว.1คนมีอำนาจมากกว่าประชาชน2ล้านเท่าอย่าไปเขียนในตำราเรียนนะครับว่าประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตราบใดที่มาตรา272ยังอยู่และตราบใดที่คณะกรรมการสรรหาสว.ยังคงอำนาจมากกว่าประชาชน2ล้านเท่า
แต่อันนี้ไม่ใช่ความวิปริตในอำนาจอย่างเดียวที่สวชุดนี้มีเพราะนอกเหนือจากการมาเลือกนายกแล้วเนี่ยสวชุดนี้ยังมีอำนาจในการมารับรองผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและยังมีอำนาจในการมาพิจารณากฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศทั้งที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนแต่ความวิปริตที่2นะครับคือความวิปริตของที่มานะครับไม่ว่า250คนจะมีอำนาจแบบไหนแต่ถ้ามาจากเสียงประชาชนเราอาจจะพอรับได้แต่พอเราไปดูที่มาของสว250คนเราจะเห็นว่ามาจากกรรมการสรรหา10คนถ้าท่านไปดูดีๆและกางรายชื่อ10คนออกมาท่านจะเห็นว่ามี3ใน10นะครับที่แต่งตั้งพี่น้องตัวเองเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ไม่ใช่หรอครับคือระบอบอุปถัมภ์และผลประโยชน์ทับซ้อนที่มันเป็นปัญหาของการเมืองไทยมาแสนนานแต่ถ้าบางคนที่ดีใจอยู่นะครับว่าอีก7ท่านนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีจิตสำนึกในการคัดเลือกผู้อื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งสว.อย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะในอีก7คนนั้นเนี่ยมี6ใน7ที่ไม่ได้เลือกพี่น้องเข้ามาก็จริงแต่เลือกตัวเองเข้ามานั่งเลยและความวิปริตสุดท้ายนะครับที่เราเห็นในสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้คือความวิปริตในเชิงการทำหน้าที่เราคาดหวังว่าวุฒิสภาจะมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบถูกดูอำนาจฝ่ายบริหารแต่ถ้าเรารู145มตินะครับที่ถูกผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรมาที่วุฒิสภาปรากฏว่าใน1ปีนั้นใน145มตินั้นทุกมติผ่านไปหมดเลยไม่มีปัดตกเลยและก็มีการโหวตอนุมัติในอัตรา 96%นี่แหละครับคือองค์กรที่เราคาดหวังว่าจะถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหารและนี่ไม่ใช่หรอครับที่คนมักใช้วาทกรรมที่พูดถึงเผด็จการรัฐสภาเพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับว่าในวันที่สังคมเราเริ่มมีฉันทามติตรงกันแล้วว่าจะเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญนะครับจับตามองดีๆนะครับว่าในวัน2วันนี้เนี่ยประเด็นอะไรที่จะถูกแก้และประเด็นอะไรที่จะถูกลักไก่และยังไม่แก้อย่าเพิ่งดีใจนะครับถ้าท่านนายกออกมาประกาศว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วถ้าเกิดว่าสสรยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 100% และมีองค์ประกอบที่เป็นกลางอย่าเพิ่งดีใจนะครับถ้ามันมีการแก้มาตรา256ที่ทำให้รัฐธรรมนูญมันแก้ง่ายขึ้นแต่ไม่มีการลดอำนาจหรือปรับที่มาของวุฒิสภานะครับและท้ายสุดนี้นะครับผมขอเรียกร้องไปถึงสมาชิกรัฐสภานะครับว่าไม่ว่า 1,732 รายชื่อนี้และร่างฉบับนี้เนี่ยจะทันหรือไม่ทันตามกระบวนการเจตจำนงของประชาชนวันนี้ชัดเจนแล้วครับท่านไม่ต้องรอให้สิ่งเหล่านี้เข้าถึงกระบวนการท่านก็สามารถพิจารณาถึงเนื้อหาได้เพื่อรื้อระบบคสช.เพื่อสร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทุกคนนั้นยอมรับและทุกคนนั้นรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศนี้ร่วมกันขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้ไอติมที่ขอเสียงปรบมือให้ไอรอนด้วยค่ะนะคะวันนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้อากาศเป็นใจกับเราแล้วขอเสียงให้อากาศหน่อยเมื่อตอนกลางวันนะคะเราเดินฝ่าแดดกันมาอดทนตะเกียกตะกายมาจนถึงรัฐสภาวันนี้ถ้ารัฐสภาไม่ฟังเสียงของเราก็ใจร้อนไปหน่อยแล้วพี่น้องเราฝ่าแดดร้อนมาแต่ท่านนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆจะไม่พิจารณาเสียงของเรากว่า 100,000 เสียงเลยหรือถ้าส่งเสียงให้รัฐสภาหน่อยร้อนไม่ร้อนร่างของพวกเราไม่ถูกนำไปพิจารณาเจอกันใช่ไหมพี่น้องใช่เราจะไม่ยอมใช่ไหมใช่วันนี้นะคะร่างของเรามาถึง 100,000 ชื่อได้ก็ต้องขอขอบคุณไอลอที่เป็นผู้ริเริ่มนะคะดังนั้นต่อไปเราจะไปพบกับข้อเสนอของประชาชนต่อการแก้รัฐธรรมนูญโดยคุณเปายิ่งชีพอัชชาดลสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเราแล้วก็ร่วมมือกับเราในการช่วยกันเก็บรวบรวมรายชื่อได้เป็นแสนนะครับอันนี้ก็มากกว่าที่เราคิดว่าเราจะสามารถทำได้ภายในเวลาอันสั้นจริงๆหลายท่านบอกว่าขอบคุณผมขอบคุณไอรอผมจะเรียนว่าอย่าเพิ่งอย่างนี้อย่าเพิ่งอย่างนี้ไอรอมีเจ้าหน้าที่รวมอาสาสมัครเต็มเวลา14คนที่ผ่านมาทุกคนทำงานเต็มเวลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แล้วเกือบ2เดือนที่ผ่านมานะครับแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอกว่าจะได้รายชื่อมาทั้งหมดขนาดนี้เราแค่14คนต
ก็ยังทำไม่ได้นะครับมีคนจำนวนนับไม่ถ้วนไม่ต่ำกว่า 2-300 คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเราในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับมีคนแชทมาบอกว่าอยากจะมาช่วยตั้งโต๊ะอยากจะมาช่วยถ่ายเอกสารอยากบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารให้เราทวีตไปขอรับบริจาคกระดาษแป๊บเดียววิ่งมานะครับเราอยากหากล้องเราอยากหาอุปกรณ์เราอยากหาสถานที่มีแต่คนยื่นมือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมาคนจำนวนนี้ไม่ต่ำกว่า 2-300 คนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สามารถรวบรวมรายชื่อได้เยอะและรวดเร็วขนาดนี้ครั้งแรกผมขอเสียงปรบมือชื่นชมบุคคลทุกคนที่ช่วยกันเก็บรายชื่อมาได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการนะครับยาวๆดังๆนะครับไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่ไอรอนะครับทุกคนนะครับและอีกคนหนึ่งที่จำเป็นจะต้องนับถือแสดงความเคารพและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคือ 1,732 คนคือ 1,732 คนที่พยายามหาให้เจอวันนี้ตั้งโต๊ะตรงไหนส่งไปรษณีย์ที่อยู่อย่างไรส่งแบบนี้ได้ไหมส่งไปแล้วจะถึงไหมอยากจะเอามาให้เองอยากจะไปชวนคนที่บ้านอยากจะไปชวนคนที่ทำงานอยากจะไปชวนคนที่เรียนด้วยกันอยากจะรวบรวมมาช่วยกันส่งมาให้นะครับถ้าไม่มีคนเหล่านี้ถ้าเราตั้งโต๊ะตั้งเครื่องปริ้นแล้วไม่มีใครเข้ามาเซ็นมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มี 1,732 คนที่อยากแก้รัฐธรรมนูญวันนี้มาเหยียบสภาแบบนี้ไม่ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่ต้องขอบคุณผมแล้วขอบคุณตัวเองที่ช่วยกันมาถึงวันนี้ครับย้ำนิดเดียวนะครับย้ำนิดเดียวข้อเสนอประชาชนที่วันนี้เอามาแล้วเราต้องการหาทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้เราอยู่ในระบอบการเมืองที่ผิดปกติเพราะรัฐธรรมนูญ60ตั้งใจเขียนมาเพื่อรวบอำนาจไว้ในมือคนกลุ่มเดียวคือคณะรัฐประหารคสช.นั่นเองดังนั้นวันนี้ที่เรามาเสนอแก้รัฐธรรมนูญเราไม่ได้มาเสนอเงื่อนไขอะไรอื่นนอกจากเสนอทางออกจากปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่ใช่ไม่ใช่ใช่เรามาเสนอทางออกใช่ไม่ใช่ใช่เรามาเสนอทางออกใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าหากว่าคนในรัฐสภาทราบแล้วยังไม่ฟังยังอ้างขั้นตอนทางเทคนิคการตรวจสอบรายชื่อการยื่นเอกสารเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเจตจำนงของประชาชนอันนั้นเราต้องย้ำว่าประชาชนวันนี้เราเข้าชื่อกันแล้วเราทำดีสุดแล้วเราเอา 100,000 รายชื่อมาตั้งหน้าสภาแล้วถ้าใครยังอ้างขั้นตอนทางเทคนิคแล้วไม่รับฟังเสียงประชาชนเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของประชาชนใช่ไหมครับย้ำนิดเดียววันนี้มีข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญอีกหลายข้อเสนอโดยพรรคการเมืองแต่ยังขาดสาระสำคัญนะครับยังขาดสาระสำคัญซึ่งเราเสนอแต่เขาไม่ได้เสนอตัวอย่างเช่นสว250คนที่ดูเหมือนจะมีที่มาซับซ้อนแต่สุดท้ายคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวเลือกมาแล้วมีอำนาจล้นฟ้ามีจำนวนก็เยอะนั่งกินเงินเดือนเป็นแสนอยู่ทุกวันสว250คนนี้เราต้องการยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยไม่ใช่แก้ไขนิดหน่อยไม่ใช่แค่ปิดอำนาจบางอย่างต้องการยกเลิกไปเลยยกเลิกสว250คนเอาไหมครับอีกเรื่องนึงช่องทางนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแปลกมากปี2020แล้วปี2563แล้วยังมีช่องทางให้คนมาเป็นนายกได้โดยไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเลยแปลกจริงๆระบบการเมืองแบบนี้ไม่มีใครเอาเราเสนอช่องทางนายกคนนอกต้องยกเลิกยกเลิกไหมครับยกเลิกยกเลิกช่องทางนายกคนนอกยกเลิกไหมครับยกเลิกโอเคอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่ยังไม่เห็นพรรคการเมืองไหนเสนอเลยแต่เราเห็นว่าสำคัญมากคือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมามีเรื่องชงไปตั้งเยอะตั้งแยะรัฐบาลนี้รัฐบาลที่แล้วทำอะไรไม่เคยผิดเลยฝ่ายตรงข้ามพรรคการเมืองตรงข้ามทำอะไรผิดตลอดเพราะว่าที่มาของพวกเขาเขียนเอาไว้ว่าการจะมานั่งตรงนี้ได้ต้องผ่านการอนุมัติของสว.250คนนั่นแหละ
ซึ่งเลือกกันเองแล้วมันจะได้ใครมาพอเสนอคนมายังไม่ใช่พวกตัวเองมากเพียงพออาจจะเป็นพวกตัวเองแหละแต่ยังไม่มากพอก็ไม่เอาตีตกหาใหม่ตีตกหาใหม่แบบนี้สุดท้ายองค์กรตรวจสอบก็ทำงานไม่ได้เราเสนอยกเลิกที่มาแบบนี้เซตซีโร่แล้วสรรหาใหม่เอาคนที่เป็นกลางเป็นธรรมมาทำงานตรวจสอบแบบนี้เอาไหมครับเอาแบบนี้เอาไหมครับเอาโอเคครับนี่คือข้อเสนอที่ประชาชนเสนอและต้องย้ำว่าต้องเอาตามนี้เพราะไม่มีพรรคการเมืองไหนเสนอข้อเสนอนี้ดังนั้นวันนี้เรามาแล้วเรามาพร้อมกับเป็นตัวแทนของคน 100,000 คนเพื่อยืนยันว่านี่เป็นข้อเสนอที่เราต้องการนะครับช่วยกันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถ้าหากคนข้างในได้ยินแล้วยังไม่ยอมแก้ถ้าได้ยินแล้วยังไม่ยอมแก้ถ้าได้ยินแล้วมาอ้างเทคนิคขั้นตอนต่างๆไม่เอาของเราไปพิจารณาถ้าทำแบบนี้ขอบคุณทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้พี่เป่ายิ่งชีพด้วยค่ะเราใช้เวลาเดือนกว่าๆในการล่ามา 1,732 รายชื่อนะคะมันมีบางองค์กรค่ะเขาเปิด Google Form แล้วบอกว่าได้ 500,000 กว่ารายชื่อแล้วเราใช้ความพยายามขนาดนี้มาเบรนมาเขามาแบบจะมาบลัฟกันนะคะบอกว่าได้มา 500,000 กว่าแบบนี้ที่ฉันเรียกว่าหน้าด้านนะคะGoogle Form ไม่มีผลอะไรกับทางกฎหมายราชการนะคะอย่าหน้าด้านโอ้คิดว่าได้ 500,000 แล้วจะชนะหรอนี่ถ้าคิดว่าได้แน่จริงมายื่นเลยรัฐสภาแน่จริงขนมาเลย 500,000 จะมายื่นปิ้นมาเลย Google Form อ่ะแล้วถามเลยรัฐสภาจะรับไหมถ้าไม่รับก็รู้นะคะว่าตอนแหนะคะนะวันนี้พวกเรานะคะมากว่า 1,700 มากว่า 100,000 คนนะคะมาร่วมเข้าชื่อเพื่อแก้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อกี้พี่เปานะคะได้มาพูดเรื่องว่าเป็นการข้อเสนอของประชาชนต่อการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปจะเป็นการพูดเรื่องข้อเรียกร้องต่อพรรคการเมืองในการนำร่างของประชาชนร่วมพิจารณาขอเตรียมปรบมือให้คุณจีรนุชเปรมชัยพรเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญสวัสดีค่ะทุกท่านเมื่อเจตจำนงประชาชนชัดเจนอะไรก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะนั่นจะเป็นการพูดเสียงดังครั้งแรกและครั้งเดียวหลังจากนี้ที่ฉันจะไปในจังหวะของตัวเองนะคะแก่แล้วไม่สามารถใช้จังหวะแบบคุณไอติมหรือคุณยิ่งชีพนะคะก็สวัสดีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยดิฉันรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในแสนของประชาชนที่มีส่วนในการสร้างประวัติศาสตร์ของสังคมไทยตลอดระยะ43วันที่ผ่านมานะคะ43วันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า43วันเราสามารถได้รายชื่อ 1,732 รายชื่อเชื่อว่าถ้าเราต่อไปอีก1วัน2วันมันเป็น 200,000 แน่นอนและเชื่อว่าถ้ากฎหมายเรื่องของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้เราใช้วิธีการทางดิจิทัลนะคะ16ล้านที่ชอบอ้างว่าผ่านประชามติมาไม่มีทางสู้16ล้านที่เราจะสามารถเกิดขึ้นได้ในวิธีการรวบรวมรายชื่อออนไลน์นะคะก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเป็นเจตจำนงที่ชัดเจนของประชาชนที่ท่านได้มีโอกาสถือว่าเป็นพยานนะคะเป็นประจักษ์พยานของการทำงานหนักอย่างทุ่มเทของทีมงานไอลอเป็นประจักษ์พยานของการทำงานอย่างหนักของอาสาสมัครซึ่งไม่รู้จักไม่รู้เลยว่าใครมาจากไหนต่างคนมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งและทำให้การแก้ไขนี้เกิดขึ้นได้ทุกคนมานะคะนอกจากนั้นเป็นประจักษ์พยานของแสนกว่ารายชื่อตรงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ส่วนนะคะขอเสียงปรบมือให้ไอ้รอค่ะขอเสียงปรบมือให้อาสาสมัครไอลอด้วยค่ะแล้วก็
ขอเสียงปรบมือให้กับประชาชน 1,732 รายชื่อด้วยค่ะด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ตัวเองได้มีโอกาสไปร่วมอาสาช่วยงานในการรับรายชื่อจากประชาชนต่างๆนะคะตั้งแต่วันที่16สิงหาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาจนถึงเมื่อวันที่19กันยาที่ผ่านมาวันที่16สิงหาเนี่ยมีประชาชนเรียกว่าในหลายช่วงวัยหลายคนก็จะมาบอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมไทยนี้มาตั้งแต่ยุค14ตุลาเส้นทางประชาธิปไตยประเทศนี้มันยากลำบากและก็ยาวนานนะคะบางคนเลยถามว่าเราจะทำสำเร็จไหมเที่ยวนี้เราจะได้ไหมเที่ยวนี้ดิฉันก็ได้แต่บอกว่าคือตอนนั้นก็ต้องบอกตรงๆนะคะสารภาพในความรู้สึกอย่างแท้จริงว่าคือก็ไม่รู้แหละแต่ว่าบอกได้เพียงว่าเราจะทำอย่างเต็มที่พอผ่านไปนะคะพอผ่านระยะไประยะหนึ่งเราก็พบว่าเมื่อจำนวนของผู้คนที่แสดงเจตจำนงแสดงเจตนาและเข้าร่วมในการปฏิบัตินะคะมากขึ้นมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าเราทำสำเร็จแน่นอนค่ะประชาชนจะร่วมเขียนร่วมร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสัญญาประชาคมนะคะว่าด้วยกติกาการปกครองแล้วก็ต้องเป็นกติกาที่ประชาชนเห็นชอบและเราจะยอมเดินตามค่ะกติกาของ2560เราเรียกว่ากติกาโจรเราไม่เอานะคะเพราะนั้นเราอยากจะบอกให้บรรดาผู้แทนราษฎรของเรานะคะซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรติเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะรับฟังเสียงของประชาชนนะคะมีเกร็ดเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการกว่าที่จะได้แสนกว่ารายชื่อนะคะมันไม่ใช่แค่เราบอกให้ใครมาเซ็นๆๆนะเราผ่านกระบวนการของการตรวจความถูกต้องของเอกสารผ่านกระบวนการตรวจนับทั้งหลายเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่อาสาสมัครที่ตรวจเอกสารพูดตรงกันก็คือว่าโอ้โหผู้หญิงเยอะ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายชื่อที่เสนอมาในวันนี้เป็นผู้หญิงขอเสียงพลังจริงเลยค่ะนะคะเป็นผู้หญิงที่เกิดหลัง2545ไม่กี่ปีก็มีนะคะเรียกว่าเกิดตามหลังประชาธิปไตย88ปีมาไม่นานเพราะนั้นพลังผู้หญิงเนี่ยนะคะพวกเรารู้ใช่ไหมคะในสงครามหรือการศึกใดๆก็ตามถ้าคุณต้องต่อสู้แล้วมีพลังหลักเป็นผู้หญิงใครชนะอยู่ไม่ไกลค่ะเรามีความสามารถในการที่จะอดทนอดกลั้นและติดตามยืดเยื้อเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาลักไก่แล้วบอกว่าเกมนี้เราแก้แล้วผู้หญิงเราไม่โง่ค่ะผู้หญิงเราไม่โง่เราจะสู้นะคะเพราะนั้นโดยส่วนตัวเชื่อว่าผู้หญิงจำนวนมากที่ได้แสดงเจตจำนงและเข้าร่วมในการเข้าชื่อเป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จสำหรับตัวเองแล้วที่ว่ามันมากว่าครึ่งนอกจากผู้หญิงนะคะอีกอันหนึ่งที่เราพบก็คือว่าคนที่อยู่ในอายุจำนวนน้อยๆนะคะเราคิดว่าท่านผู้แทนทั้งหลายถ้าอยากจะอยู่ในสมัยของการเป็นผู้แทนราษฎรไปยาวๆเนี่ยต้องฟังนะคะเสียงของเยาวชนจำนวนมากที่เข้าร่วมในการเข้าชื่อลองพิจารณานะคะหลายคนเนี่ยในบัตรประชาชนเขียนว่าเด็กหญิงเด็กชายเพราะว่าจำนวนมากเนี่ยนะคะเกิดขึ้นหลังปี2500คือเกิดมาหลังปี2540เพราะนั้นเราคิดว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญที่บอกว่าเกมนี้เราพร้อมยาวค่ะเราไม่พร้อมให้คุณมาฉกฉวยขโมยแล้วก็จะบอกว่ารีบแก้รีบไปเราต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังนะคะเสียงของผู้หญิงเสียงของเยาวชนและเสียงของประชาชนจะติดตามไปหลอกหลอนคุณแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะติดตามอย่างไรคิดว่าเราสามารถติดตามโดยส่วนตัวเนี่ย
อยากจะเรียกมันว่ากรรมาธิการประชาชนติดตามร่างรัฐธรรมนูญนะคะกรรมาธิการนี้ไม่ต้องรอให้ใครแต่งตั้งค่ะประชาชนจะแต่งตั้งตัวเองและจะติดตามพื้นที่การทำงานของกรรมาธิการนี้จะอยู่ในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยกรรมาธิการจะทำหน้าที่ในการเดินไปหาตัวแทนของเขาในเขตเลือกตั้งในพื้นที่เลือกตั้งไปบอกไปติดตามทวงถามว่าร่างของฉันที่เสนอเข้าไปเนี่ยถึงไหนแล้วร่างของฉันที่เสนอเข้าไปเนี่ยจะได้ออกมาเมื่อไหร่ไม่มีลักไก่ไม่มีปลาหี่ใช่ไหมนะคะเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจะติดตามแล้วก็เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญจะร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆในการติดตามเรื่องนี้และเราไม่ได้ติดตามเฉพาะบนหน้าสื่อเราจะติดตามถึงบ้านส.ส.เลยค่ะที่อยู่ในพื้นที่เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนส.ส.จากพรรครัฐบาลซึ่งเราต้องเฝ้าระวังและจับตาต่อให้คุณเป็นตัวแทนจากพรรครัฐบาลซึ่งร่างออกมาเนี่ยมันอาจจะดูช่างน่าสงสัยแต่เราเชื่อว่าด้วยเกียรติของผู้แทนประชาชนด้วยเกียรติของผู้แทนประชาชนคุณไม่สามารถละเลยเสียงของประชาชนในพื้นที่ของคุณและคุณไม่สามารถละเลยเสียงของประชาชนเรือนแสนที่ออกมาบอกว่าเราต้องการอะไรนะคะเราคิดว่าตัวแทนเนี่ยเป็นคือเรายังเชื่อในระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นระบอบการปกครองที่เรามีรัฐสภาเพราะนั้นการเดินทางมาที่สภาวันนี้เราไม่ได้มาอย่างศัตรูแน่นอนเรามาอย่างประชาชนเรามาอย่างประชาชนผู้มีเกียรติและเป็นประชาชนผู้มีเกียรติที่เดินทางมาเจรจามาพบกับประธานสภาผู้ทรงเกียรติพร้อมทั้งตัวแทนของพุทธของเราไม่ว่าจะจากพรรคการเมืองไหนก็ตามนะคะเราเชื่อในเกียรติของนักการเมืองและก่อนการที่คุณจะเป็นนักการเมืองก่อนการที่คุณจะเป็นส.ส.ทุกคนล้วนเป็นประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้างที่คุณเลือกได้โดยไม่มีวันแพ้นะคะเราขอฝากนะคะขอฝากเจตจำนงและก็เราคิดว่าเราเชื่อในเกียรติของประชาชนเช่นเดียวกันกับที่เราเชื่อในเกียรติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเราก็เชื่อในเกียรติของสมาชิกวุฒิสภาเราเชื่อว่าหลายท่านตั้งใจเข้ามาหวังว่าจะมาแก้วิกฤตสังคมไทยเราคิดว่าวิกฤตนั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านไปถ้าท่านไม่ถอยออกไปนะคะเพราะนั้นเราขอให้ท่านได้ดำเนินการพิจารณาแล้วก็ล่าถอยออกไปอย่างมีเกียรติและสง่างามนะคะก็คิดว่าอันนี้เป็นแนวทางแล้วก็เราคิดว่าพวกเราไม่ได้จบที่วันนี้นะคะวันนี้เป็นแค่ก้าวของการนำชื่อมาบอกว่าเราต้องการอะไรเราจะยังติดตามต่อเนื่องนะคะเราไม่เหนื่อยนะคะผู้หญิงเราสู้เยาวชนเรามีเวลาอีกยาวไกลแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญ2560ต้องแก้ไขและมันต้องจบในรุ่นของเราค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณจิรนุชด้วยค่ะเหนื่อยกันหรือยังพี่น้องเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยตอนนี้อากาศเป็นใจนะคะลมเริ่มพัดอากาศเย็นเรามีพัดด้วยนะคะโอ้ยทางนี้นะคะมีพานมีรัฐธรรมนูญมีรถถังด้วยค่ะนะคะเรายาวเราอย่าปล่อยให้อำนาจของรถถังมากดทับอำนาจของประชาชนนะคะวันนี้ประชาชนได้แสดงอำนาจต่อหน้ารัฐสภาแล้วและเชื่อว่ารัฐสภาจะต้องให้เกียรติต่ออำนาจประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ถ้าสภาไม่ฟังเสียงของประชาชนแปลว่าสภากำลังละเลยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศผู้ที่เป็นเจ้านายของพวกคุณอย่างแท้จริงนะคะขอเสียงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหน่อยเร็ววันนี้นะคะเรามีทั้งเยาวชน
ประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งหมดนักกฎมงนักกฎหมายนักการเมืองเรามาต่างมารวมตัวกันในวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ในวันนี้เป็นการต่อสู้ของประชาชนทุกฝ่ายทุกคนลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการพูดถึงข้อเรียกร้องต่อประธานสภาเรื่องการบรรจุวาระพิจารณาร่างของประชาชนเข้าสภาโดยคุณฟอร์ดทัตเทพเรือประภัยกิจเสรีคณะประชาชนปลดแอกสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกคนครับสวัสดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีตำรวจที่มารักษาความปลอดภัยและตำรวจสันติบาลที่มาถ่ายภาพพวกเรานะครับวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกชื่นใจมากเลยเป็นวันที่ร่างรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนได้มาถึงหน้าประตูรัฐสภารัฐสภาเป็นสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของผู้แทนประชาชนดังนั้นที่นี่คือสัญลักษณ์ของหน้าของประชาชนครับการต่อสู้เป็นเวลากว่า2เดือนของพวกเราตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงวันนี้และจะมีต่อไปไม่สูญเปล่าวันนี้ที่มีร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ที่กว่า 100,000 รายชื่อเข้าชื่อเพื่อสนับสนุนร่างนี้และมาถึงที่หน้าสภาแห่งนี้มันคือชัยชนะเป็นชัยชนะ19ของประชาชนครับปัญหาของประชาธิปไตยไทยปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมมันเรื้อรังมายาวนานสาเหตุของมันมาจากไหนมันมาจากชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆกลุ่มคนไม่กี่คนที่ต้องการรักษาสถานะต้องการรักษาความเป็นอภิสิทธิ์ชนของตัวเองเอาไว้โดยพยายามผูกอำนาจผูกขาดอำนาจทางการเมืองอำนาจทางเศรษฐกิจกดหัวของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไม่ให้ลืมตาอ้าปากแล้วรัฐธรรมนูญก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของพวกเขาเราเห็นได้จากอะไรครับเราเห็นได้จากความพยายามสกัดกั้นอำนาจของประชาชนออกไปโดยการให้สภาที่มาจากการแต่งตั้งของคนคนเดียวมีอำนาจเทียบเท่าหรือมากกว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้ครับพี่พี่นะครับพี่น้องครับบางครั้งก็มีกลไกอื่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือศาลบางศาลที่มาที่ใช้ในการกำจัดกลุ่มการเมืองที่เห็นต่างกับกลุ่มอภิสิทธิ์ชนในหลายๆครั้งถ้ากลไกนั้นใช้งานไม่ได้แล้วก็ได้มีการสั่งการให้กองทัพออกมาฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจประชาชนเสียอีกพี่น้องครับโครงสร้างการเมืองที่ผิดเบี้ยวเช่นนี้ย่อมทำให้รัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้กระทั่งสมาชิกรัฐสภาบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้รัฐธรรมนูญ60นี้เป็นที่ประจักษ์ชัดได้แล้วครับผมสังเกตได้จากอะไรบ้างผมสังเกตได้จากการคุกคามประชาชนทั้งในทางกายภาพทางจิตวิทยามีการไปเยี่ยมบ้านมีการไปติดตามนักเคลื่อนไหวติดตามประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งการยัดข้อหาคดีให้กับประชาชนที่มาใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญผมเห็นได้จากอะไรอีกผมเห็นได้จากการที่ประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการล็อกดาวน์จากวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิดไม่ได้รับการเยียวยาอย่างท่วนถึงและท่วนหน้ามีหลายคนต้องฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากผมเห็นได้จากอะไรอีกเห็นนักเรียนมัธยมที่ชู3นิ้วผูกโบขาวผูกครูบาอาจารย์ในโรงเรียนทำร้ายร่างกายข่มขู่คุกคามและกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่างๆนานาผมสังเกตเห็นอะไรอีกผมสังเกตเห็นสว249คนที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคสช.ที่มีชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาโหวตยกมือเลือกคนที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีของเราอีกผมสังเกตเห็นหน้าจากมีสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้พระราชกำหนดว่าด้วยการโอนกำลังพลให้สถาบันกษัตริย์มีกองกำลังพลภายใต้พระองค์เองหลายกองพันเราจะยอมให้บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ไหมครับยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมทั้งหมดที่พูดไปนี้ล้วนเป็นผลของรัฐธรรมนูญ60
ที่คณะผู้ร่างไม่ได้มาจากประชาชนที่มาและเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยระหว่างการทำประชามติก็มีการจับกุมการดำเนินคดีกับคนที่เราจะลงโหวตโตแบบนี้รัฐธรรมนูญนี้เรายอมรับไหมครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมถ้าไม่ยอมเราก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าสภารัฐสภาจะมีท่าทียังไงต่อไปรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาทั้งที่มาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนื้อหาที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลเผด็จการอันมีเจ้านายที่ไม่ใช่ประชาชนดังนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องถูกรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตโดยอะไรรีเซ็ตโดยประชาชนโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% และให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการร่างครับเราจะยอมรับไหมครับกับสสรที่มาจากการแต่งตั้งยอมรับไหมครับเราจะยอมรับให้สสร50คนมาจากการแต่งตั้งมาจากการสรรหาที่ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงเรายอมไม่ได้ครับผมเรียนรัฐศาสตร์มาผมเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองอาจารย์สอนผมว่าในระบบประชาธิปไตยอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญอำนาจในการชี้ขาดความเป็นไปของรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนดังนั้นเราจะแทนเราไม่ได้ครับรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมาจากเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนต้องเป็นคนตัดสินใจเนื้อหาทั้งหมดในรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจใดจะมาคัดง้างไม่มีอำนาจใดจะมาหักล้างสิ่งที่ประชาชนต้องการได้ดังนั้นประชาชนต้องกำหนดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้ทุกหมวดทุกมาตราสมาชิกรัฐสภาเป็นเพียงผู้ที่อำนวยความสะดวกเท่านั้นเราจะไม่ยอมให้มีการล็อกสเปคว่าห้ามแก้หมวดนั้นหมวดนี้ใช่ไหมครับเราต้องแก้ได้ทุกหมวดใช่ไหมครับหมวด1ถึงหมวด15ต้องแก้ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณเลือกที่จะล็อกหมวดใดหมวด1มาตราใดมาตรา1ไม่ให้ประชาชนเป็นคนชี้ขาดว่าจะแก้ได้ถือว่าพวกคุณเป็นกบฏต่อประชาชนครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมันยื่นในวันนี้ประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยจะเร่งรัดกระบวนการให้ได้รับการเพื่อให้เข้าได้เข้ารับการพิจารณาพร้อมกับร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอย่าเอาปัญหาเชิงเทคนิคอย่าเอาปัญหาของระบบราชการที่ล้าหลังมาเป็นอุปสรรคในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญประชาชนเราจะขอนะครับขอให้ประชาชนทุกคนจับตาดูให้ดีว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐสภาจะตอบสนองข้อเรียกร้องของเรามากแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่านั่งดูที่บ้านดูไลฟ์สดผ่าน Facebook ผ่านทีวีรัฐสภาดีกว่าไหมจริงๆมันก็เป็นช่องทางหนึ่งครับแต่เรามีช่องทางที่ดีกว่านั้นวันนี้เรามาเป็นวันแรกเรามาเป็นน้ำจิ้มเฉยๆแต่มาลืนนี้วันที่24กันยายนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยร่วมกับคณะประชาชนปลดแอกจะมาชุมนุมที่นี่เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและเรียกร้องให้รัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนครับพี่น้องขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถมาร่วมชุมนุมที่นี่ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้สมาชิกรัฐสภาได้ยกมือโหวตให้ร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนหรือร่างรัฐธรรมนูญที่สสรมาจากการเลือกตั้ง 100% ได้ผ่านในวาระหนึ่งไปครับแล้วเจอกัน24กันยายนครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้คุณปอดทัดเทพด้วยค่ะพี่น้อยพี่น้อยวันนี้เรามาเพื่อยื่นรายชื่อ 1,732 รายชื่อต่อสภาวันนี้เรามีตัวแทนของประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยมาแล้วขอเชิญคุณสมบูรณ์อุทัยเวียงกุลค่ะและตัวแทนวิทย์พรรคฝ่ายค้านคุณสุทินคลังแสงค่ะและตัวแทนของพวกเราภาคประชาชนผู้อำนวยการไอลออาจารย์จรอึ๋งภากรค่ะ
คะเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่น้องประชาชนนะคะเปิดพื้นที่ให้กับสื่อนะคะได้เปิดพื้นที่ให้สื่อได้ถ่ายรูปด้วยนะคะสวัสดีครับทุกท่านผมอยากถามนิดนึงว่ามาที่นี่รู้สึกว่าสภาต้อนรับขอบคุณไหมไม่เลยเหมือนเป็นสภาลองประชาชนไหมไม่เหมือนถ้าเป็นสภาลองประชาชนเขาจะต้องการรับเข้าไปอยู่ข้างในจะต้องมีพื้นที่การรับประชาชนในเมืองจะต้องมีหลังคาป้องกันแดดป้องกันฝนจะต้องมีน้ำดื่มให้ทุกคนนั่นคือสภาของประชาชนอันนี้มันเป็นของเขาบอกรอปีหน้าใช่เหมือนคุกนะครับเป็นตึกไปที่อัปลักษณ์ด้วยผมเห็นตั้งแต่สะพานควายขับมาตอนเห็นแต่ตึกอัปลักษณ์เที่ยวขึ้นมาไม่เห็นอีกเลยแล้วทำไมต้องไปอยู่ค่ายทหารร้องนี่มันคืออะไรทำไมสภาของประชาชนต้องมีค่ายทหารร้องทำไมพวกเราไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าเป็นสภาผมเสียใจผมคิดว่าในอนาคตนี่เราจะทำให้หน่วยของประชาชนสถานีใช้ไม่ได้อันนี้ต้องเลือกจุดลงไปสลายมันต้องมีพื้นที่ให้ประชาชนมาสลายไอ้จุดเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักก็ยังดีกว่าจะเก่ายังเปิดให้เปลี่ยนสภาได้ยังเปิดให้เปลี่ยนจนถึงแบบสภาอย่างนี้รัฐบาลสภามาช่วยผมลงอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้สภาเป็นสภาของประชาชนอีกเรื่องหนึ่งคือวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีเลยในประวัติศาสตร์ไทยที่ประชาชนหาเงินหรือแม้แต่100,000ตอนนี้ได้100,000แล้วมาลงชื่อเสนอรัฐธรรมนูญของประชาชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยน่าจะเป็นล้านแล้วไอ้ชักจริงหรือเปล่าครับได้ข่าวว่าคุณชวนบอกว่าทำไมไม่ช่วยไม่ได้เสนอชาติไปหน่อยหนึ่งอะไรเป็นงานหรือเปล่าใช่ไหมครับข้าสั่งเนี่ยคือเรื่องสำคัญตลอดเวลาเราจะทำให้เรื่องของคนไทยกับร่างพรบของภาคประชาชนรัฐสภายังไม่เคย
ชาชนย้อมดูสิว่ารัฐสภาที่จะให้ความสำคัญกับ100,000รายชื่อไหมต้องรอดูและต้องทวงประชาชนสู้โดยสันติวิธีโดยตลอดไม่เคยใช้ความรุนแรงมีแต่คนใช้ความรุนแรงกับประชาชนมาตลอดก็ขอมอบ100,000รายชื่อให้ผู้แทนของประธานสภาด้วยความเคารพท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับผมนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับเลขาธิการประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้รับหนังสือจากทางพี่น้องประชาชนครับว่ามีพี่น้องประชาชนมายื่นรายชื่อผู้เข้าเสนอแก้รัฐธรรมนูญนะครับในจำนวน 1,732 รายชื่อเนื่องจากเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาครับคุณจรได้นำคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งครับเป็นผู้ที่เริ่มในการขอแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งวันนั้นก็มาที่สภากันนะครับผมเองก็เป็นคนมารับหนังสือเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือภาคประชาชนจะต้องไปมีผู้ร่วมลงรายชื่อนะครับก็คือพี่น้องประชาชนร่วมลงรายชื่ออย่างน้อย 50,000 รายชื่อเพื่อให้สภาได้ตรวจสอบและก็ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2ที่ทางภาคประชาชนได้นำรายชื่อทั้งหมด 10,000 รายชื่อ 100,000 รายชื่อนะครับนำเข้าไปให้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไปและขอเรียนว่าในช่วงต้นนะครับท่านผมได้กราบเรียนท่านประธานชวนให้ทราบเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้เดินทางมายื่นหนังสือดังกล่าวนะครับในขณะนั้นก็คือท่านประธานติดภารกิจก็คือเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติตนในเป็นข้าราชการดีเด่นในเรื่องของจริยธรรมท่านก็เลยให้ผมครับก็คือจะนำหนังสือเอกสารนะครับรายชื่อไปให้กับทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับประชาชนจงเจริญรัฐธรรมนูญเป็นใหญ่ประชาชนจงเจริญครับก็ขออนุญาตกราบเรียนคณะกรรมการคือไอลอแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกเครือข่ายสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ต้องในฐานะฝ่ายค้านซึ่งวันนี้มีผมเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาลังสิมังโรมคุณพิเชษฐ์โอวิโรจน์ประธานโดดอยู่วิโรจน์จะมาไม่ครบบางพรรคก็ติดประชุมแต่ไม่เป็นไรเรามาวันนี้ถือว่าตัวแทนฝ่ายค้านต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้นำเจตนารมณ์ที่แท้จริงมาบอกกับพวกเราแล้วขอแสดงความยินดีด้วย
ที่ท่านประสบผลสำเร็จแสนกว่ารายชื่อไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับเราก็จะถือว่าแสนรายชื่อเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญผมเรียนว่าเจตนารมณ์ของฝ่ายค้านกับของเราสอดคล้องต้องกันเกือบทุกประการรายละเอียดบางส่วนนิดเดียวที่ไม่ตรงนิดหน่อยต้องขอโทษนิดนึงเพียงแต่ว่าฝ่ายค้านเร็วกว่าหน่อยก็คือยื่นเร็วไปที่เร็วเพราะว่าเราตระหนักดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ไปวันหนึ่งก็ทำความเสียหายประเทศหนึ่งวันปล่อยไว้ไม่ได้แม้แต่วันเดียวแต่เมื่อยื่นไปแล้วไม่เป็นไรเราก็ยื่นตามมาส่วนจะทันไม่ทันนี้ท่านสมบูรณ์ทางกระบวนการของสภาท่านก็จะให้คำตอบพวกเราแต่เรียนว่าหลักการทุกอย่างของร่างไอรอผู้ถูกศึกษานะครับตรงกันกับของฝ่ายค้านรายละเอียดนิดเดียวไม่มีปัญหาส่วนเรื่องข้อกังวลว่ามีห้ามแก้มาตราใดมาตราหนึ่งอันนั้นก็ไม่ต้องกังวลในชั้นกรรมาธิการแก้ไขได้ปรับได้เสนอเพิ่มเติมได้ไม่ต้องกังวลนะครับแล้ววันนี้เราฝ่ายค้านทุกฝ่ายก็ได้คุยกันว่าเราอยากจะหาที่นั่งกำลังจะดูคุยกันว่ามีที่นั่งที่จะให้ภาคประชาชนหรือไอรอไปเป็นกรรมาธิการรวบได้ในวันสองวันนี้จะได้ไปนั่งคุยนั่งคิดด้วยกันส่วนร่างของเราจะทันไม่ทันผมคิดว่าไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าในชั้นวันที่23 24นี้เกิดผ่านไปก่อนสาระทั้งหมดก็นำไปบูรณาการในวาระที่2ได้ตัวแทนเราไปนั่งนั้นได้แต่ถ้าไม่ผ่าน23 24ร่างของเราก็สามารถบรรจุตามมาพิจารณาภายหลังได้ตามมาอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คำมั่นกับพี่น้องทุกท่านว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้านไม่ต้องกังวลฝ่ายค้านทุกคนดันเต็มที่แล้วเชื่อว่าทุกมือยกให้แน่นอนนะครับแต่ปัญหาของเราก็จะอยู่ที่กระบวนการต่อไปนี้ซึ่งมีหลายภาคส่วนไม่อยากเอ่ยชื่อเขาก็ยังคัดค้านเราอยู่แม้กระบวนการพิจารณาก็ยังจะประสบกับอุปสรรคหลายเรื่องหลายขั้นตอนแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราก็สู้เต็มที่หวังว่าพวกเราจะได้ช่วยกันผลักดันร่วมกันต่อไปขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับนะครับสวัสดีครับเมื่อวันที่19กันยายนผมไปเยี่ยมพวกท่านที่บูธไอลอวันนี้ไปเยี่ยมผมที่รัฐสภามันจะเป็นไปได้หรือครับที่ผมจะไม่ลงมาต้อนรับพี่น้องประชาชนที่นี่ด้วยตัวของผมเองสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้คือการเมืองแห่งความเป็นไปได้43วันนี้แล้วคนดูหมิ่นไอลอบอกเป็นไปได้หรือ3วันจะทำได้ 50,000 เสียงวันนี้ไอลอกับประชาชนที่อยู่ที่นี่พิสูจน์แล้วว่า 100,000 กว่าเสียงภายใน43วันไอลอก็ทำได้เป็นไปได้ครับที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่อภิปรายยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นความฝันของผมตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นส.ส.ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นนักการเมืองตั้งแต่ยังอยู่พรรคเก่าอยู่เราพูดกันถึงมาตรา256เราพูดกันถึงส.ส.ร.ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นส.ส.ตอนนั้นมีหลายคนบอกเป็นไปไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขไม่ได้วันนี้เป็นไปได้แล้วไม่ใช่เพราะพวกผมครับแต่เป็นเพราะประชาชนทุกคนในที่นี้ผมต้องขอคำนับทุกท่านครับนี่คืออนุภาพของประชาชนนี่คืออนุภาพของประชาธิปไตยวันพรุ่งนี้ผมจะอธิบายให้ทุกท่านได้รับฟังว่าจะอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบว่าและถ้าเป็นผลไม่ใช่แค่กลไกในการสืบทอดอำนาจของคสช.เท่านั้นแต่เป็นการเหนี่ยวรั้งประเทศไทยไว้กับสู่อดีตย้อนหลังไปเกือบ40ปีพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนที่อนุญาตให้สว.มีอำนาจเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญปี21ปี22เกียรติศักดิ์ชมนันเป็นนายกรัฐมนตรีสว.เลือกมาบริหารได้10ปีไปต่อไม่ได้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ขึ้นแทนด้วยอำนาจของสว.นี่ผ่านมา40ปีแล้วนั่นคือปีที่ผมเกิดปีที่นี้ลูกผมเกิด
สวยังเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมนี่คือการทวนเข็มนาฬิกาทางการเมืองนี่คือม้าหมุนในประชาธิปไตยที่ประเทศไทยเขาไม่ยอมปล่อยให้ไปสู่อนาคตเสียทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องชี้แจงให้เห็นว่าสสรคือทางออกสุดท้ายที่เรามีอย่าให้ใครมาต้นทางออกสุดท้ายของการเมืองไทยอย่าให้ใครมาบิดเบือนกลไกสสรอย่าให้ใครใช้สสรเป็นการสืบทอดอำนาจครั้งที่สองอย่าให้เขามาแต่งตั้ง50คนสสรต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน200คนเท่านั้นนอกจากนั้นมาตราสิทธิเฉพาะการของสว269ถึง272ต้องได้รับการอภิปรายในวาระที่จะถึงนี้เพื่อที่จะเป็นทางออกให้กับการเมืองไทยหากเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่คือการถอนฟืนออกจากกองไฟที่แท้จริงที่รัฐสภาเราจะทำได้วันนี้เป็นเวทีของประชาชนไม่ใช่เป็นเวทีของผมพรุ่งนี้เป็นเวทีของผมผมจะย้ำให้เลยครับขอบคุณครับค่ะตอนนี้นะคะเมื่อทางตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนแล้วสิ่งที่ประชาชนจะต้องทำต่อไปคือจับตามองให้ดีนะคะว่าท่านจะทำตามสัญญาที่ท่านได้เคยให้ไว้กับประชาชนหรือไม่ขอเสียงของประชาชนหน่อยค่ะขอเสียงของราษฎรหน่อยค่ะขอเสียงของเจ้าของอำนาจอธิปไตยหน่อยค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ขอเสียงปรบมือให้คุณเมตภาอำนาจส่งเสริมจากกลุ่มประชาชนปลดแอกสวัสดีค่ะเมตภาอำนาจส่งเสริมค่ะขออนุญาตอ่านนะคะรัฐสภาต้องพิจารณาข้อเสนอของประชาชนเป็นเวลาเพียง43วันนับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง19กันยายน2563ที่ประชาชนช่วยกันเข้าชื่อจนรวบรวมได้กว่า 100,000 รายชื่อในการเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อรื้อระบอบอำนาจของคสช.สร้างหนทางกลับสู่ประชาธิปไตยและเปิดทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทุกประเด็นทุกมาตราโดยประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าประชาชนคนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญสร้างขึ้นเป็นอย่างมากรวมถึงพร้อมที่จะใช้สิทธิ์ตามช่องทางที่มีอยู่ตามกฎหมายแม้ว่าขั้นตอนการเข้าชื่อจะสร้างภาระต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนต้องลงชื่อบนกระดาษโดยไม่สามารถมีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ได้แต่ประชาชนก็สามารถทำภารกิจรวบรวมรายชื่อได้ภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า20ปีของสิทธิ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนกลไกของรัฐธรรมนูญ2560เช่นสว250คนที่มาจากการคัดเลือกของคสช.ช่องทางนายกรัฐมนตรีที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งการยึดครององค์กรตรวจสอบจนหมดความน่าเชื่อถือล้วนมีขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจให้คสช.และทำให้ดุลอำนาจทางการเมืองในปัจจุบันไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งวันนี้ประชาชนเห็นแล้วว่าหากกลไกเหล่านี้ไม่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะไม่มีทางออกจากความขัดแย้งและไม่มีอนาคตแม้ว่าส.ส.จากหลายพรรคการเมืองจะเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้สิทธิ์ของส.ส.บ้างแล้วแต่กลับยังขาดการแก้ไขในประเด็นสำคัญดังที่กล่าวมาโดยเฉพาะข้อเสนอกับพรรคฝ่ายรัฐบาลที่วางแผนไว้เพื่อยึดครองสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ให้ทำงานตามใจตนเองต่อไปดังนั้นข้อเสนอเท่าที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอที่จะแก้ไขความผิดปกติในระบบการเมืองในปัจจุบันหากรัฐสภาจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกจากระบบการเมืองในปัจจุบันก็ควรต้องพิจารณาข้อเสนอในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชนเนื่องจากประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนคือผู้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการเมืองและการกำหนดทิศทางของประเทศเครือข่าย People Go Network เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญหรือค
กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าคณะประชาชนปลดแอกไอลอขอบคุณค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพี่น้องชู3นิ้วกับดิฉันนะคะชู3นิ้วขึ้นมาค่ะชู3นิ้วขึ้นมาค่ะเราจะตะโกนไปให้สภาได้ยินพร้อมกันว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะคะ1 2 3เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านในที่นี้ด้วยค่ะวันนี้ภารกิจของเรานำ 1,732 รายชื่อมายื่นต่อหน้ารัฐสภาได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะทำการแยกย้ายออกกลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วมาพบกันใหม่ที่นี่หน้ารัฐสภาวันที่24ที่จะถึงนี้นะคะวันที่24ที่จะถึงนี้เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปจัดโดยคณะประชาชนปลดแอกและกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะคะที่นี่4โมงเย็นวันที่24นะคะโอเคครับเราก็ถือว่าเราจบกระบวนนะครับขอบคุณพี่น้องมากครับเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับเดินทางกลับโดยปลอดภัยก็รบกวนพี่ๆตำรวจนะครับช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องจราจรนะครับแล้วก็เก็บขยะในมือนะครับช่วยกันป้ายเอามาที่รถครับป้ายรณรงค์นะครับไว้ที่รถนะครับเครื่องเสียงกระบะที่จอดอยู่ครับช่วยเก็บทำความสะอาดด้วยนะครับสถานที่นะครับช่วยกันนะครับกระดงกระดาษนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันอย่างยากลำบากขนาดไหนนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาใช้สถานที่ความสะอาดต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันเก็บนะครับครับก็กิจกรรมนะครับรณรงค์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญในวันนี้ก็คงจะสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับได้คำตอบที่น่าจะไม่ค่อยดีนักสำหรับด้วยปฏิกิริยาการตอบรับที่ไม่ค่อยดีนักจากนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะว่าจำนวนรายชื่อถึง 100,000 กว่ารายชื่อนะครับที่ทางโครงการไอลอและอาสาสมัครจากโครงการไอลอเนี่ยรวมถึงผู้ประชาชนที่นำมาร่วมก็ปรากฏว่านายชวนหลีกภัยได้ให้เพียงแต่ว่าให้เลขานุการของรัฐสภานะครับเป็นคนที่ออกมารับเอกสารเท่านั้นนะฮะไม่มีโอกาสแม้แต่ว่าจะให้ประชาชนหรือว่าคณะผู้ที่เข้าร่วมเข้ารณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เข้าไปหยาบในพื้นที่รัฐสภาก็ยังไม่มีโอกาสนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งแต่ว่าก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าทางสสพักฝ่ายค้านนะครับทางวิปสสแล้วก็ทางสสพักรายค้านอีกหลายท่านที่ออกมาแสดงเจตจำนงนะครับยืนยันว่ายินดีนะครับที่จะผลักดันกิจกรรมนะครับเรื่องของการแก้ไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญขององค์การไอลอและของประชาชนทั้ง 1,732 คนต่อนะครับในการเพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาในสภาได้นะครับประชาไทต้องขอขอบคุณที่กรุณาติดตามนะครับและขอยุติการถ่ายทอดสดมาณวันนี้ณตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ